เจลเขียนคิ้วแบบกันน้ำจะล็อกได้จริงไหมแล้วหางคิ้วจะหายระหว่างวันหรือเปล่ามาลองไปพร้อมกัน3คน3สีผิวกับเธอ Masterpiece 3D Eyebrow กลับมาพบกับพวกเรา3คนในรายการรีวิวล็อกคิ้วเมษายนนี้หางคิ้วเราต้องรอดค่ะถ้างั้นขอดินสอเขียนคิ้วแบบกันน้ำมาเลยจ้าดินสอไม่พอแล้วตอนนี้จะต้องเจลแบบกันน้ำ3สีจัดเต็มกันไปเลยของเขาเนี่ยเป็นแท่งเหมือนลิปสติกเลยค่ะเวลาเปิดฝาออกมาเนี่ยก็สามารถหมุนดันให้เนื้อสีเนี่ยออกมานะคะเม็ดสีของเขาเนี่ยแน่นกันน้ำแล้วก็กันเหงื่อได้อีกด้วยค่ะเนื้อสัมผัสของเขาก็จะลื่นๆเขียนค่อนข้างง่ายเลยมี3สีให้เลือกด้วยกันก็คือ01 Dark Brown โทนสีน้ำตาลช็อกโกแลต02 Medium Brown สีจะออกเป็นสีน้ำตาลเทาๆแล้วก็สีสุดท้ายสี03 Light Brown โทนสีน้ำตาลทองค่ะวิธีใช้ก็ใช้แปรงที่เขาให้มาเนี่ยแปะไปที่เจลจากนั้นก็เขียนตามรูปคิ้วของเราได้เลยค่ะเอาเป็นไงลองทามาแล้วใช้สีอะไรกันบ้างอ่ะเขาใช้สี01นะเพราะว่าฝ้ายเป็นคนผิวขาวอมเหลืองแล้วก็บวกกับทำผมสีน้ำตาลอมแดงด้วยก็พอดีกันเป๊ะอ่ะและอย่างหนึ่งนะที่ฝ้ายชอบอ่ะคือเนื้อของเขาเขียนลื่นมากคือปาดปุ๊บแบบลื่นเลยอ่ะแล้วหัวแปรงของเขานะฝ้ายชอบอีกอย่างนึงเพราะว่าเขาอ่ะมีหัวแปรง2ด้านใช่ปะพอเขียนปุ๊บเราก็ใช้อีกฝั่งนึงปัดปั๊บได้เลยเออใช่เพราะว่าจอยก็ชอบฝั่งหัวแปรงเขาเหมือนกันคือเขาออกแบบไซส์มาได้พอดีเลยเขียนได้ทั้งหางคิ้วแล้วก็หัวคิ้วเลยแล้วอย่างจอยเนี่ยใช้เบอร์03เป็นสีน้ำตาลออกทองๆเพราะจอยทำสีผมมาแล้วมันก็เลยเข้ากับสีผิวของจอยด้วยเออแบบเตะเวอร์อ่ะหนูนาใช้เบอร์02คือนาเป็นคนผิวแทนใช่ป่ะแล้วก็สีผมอ่ะเป็นสีแบบค่อนข้างเข้มคือเป็นสีแบบแทบจะดำเลยเออแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะเป็นสีน้ำตาลที่มันจะมีความแบบอมเทานิดๆอ่ะคือสีมันดีมากแล้วก็เรื่องความติดทนนะคือมันแบบติดทนมากนะลองเอาแบบน้ำผมๆใช่ป่ะแล้วก็เอานิ้วถูอ่ะคือมันยังไม่หลุดเลยคือมันล็อกดีมากจริงทิปส์ล็อกๆวันนี้สำหรับใครที่มีคิ้วอยู่แล้วนะคะสามารถใช้แปรงปัดคิ้วแท็บกับตัวเจลแล้วก็เอามาแปรงที่ขนคิ้วได้เลยค่ะซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะสามารถทำให้เรามีคิ้วที่เรียงเส้นสวยแล้วก็ไม่ดำไม่เข้มจนเกินไปด้วยค่ะสรุปเลยแล้วกันนะคะสำหรับเธอ Masterpiece 3D Eyebrow บอกเลยว่าล็อกเลยในครั้งต่อไปพวกเราจะมีอะไรล็อกๆมารีวิวกันอีกห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย